ันจะไม่มีที่ยืนครับนั่นครับก็ต้องมาขึ้นนั่งบนลาดตรงกลางอย่างนี้นะครับกระมองครับกระมองไซส์สวยเลยครับเดี๋ยวเราหยุดตกปลาชั่วคราวครับไปดูปูดำของบังกันก่อนครับนี่ครับนี่นี่ไงโอ้ปูดำครับผมครับผ่านขาวส้มขาวส้มเอาเรียบร้อยครับผมอ๋อนี่อยู่นี่ครับมาดูว่าเราจะเอาเก๋าตัวนี้ได้ไหมครับทางปานครับทางปานครับ
กระมองครับนี่กระมองไซส์สวยเลยครับกระมองครับไซส์สวยครับข้างปลานะครับกลืนเลยครับตอนนี้ต้องเก็บนะครับปลาเก๋าครับปลาเก๋าครับผมตัวเล็กนะครับกระเป๋าข้างปานลืนครับเดี๋ยวนี้เล็กก็ต้องเก็บนะครับลืนครับผมลืนครับวันนี้น้ำ7 ค่ำนะครับน้ำเยอะครับตรงปากน้ำบ้านในไร่นะครับก็มันจะไม่มีที่ยืนครับนั่นครับก็ต้องมาขึ้นนั่งบนรากตรงกลางอย่างนี้นะครับนี่นั่งอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่นั่งอย่างนี้เราก็ไม่มีที่ตกครับต้องเดินนั่นลุยน้ําลุยปากตรงกลางมาปกติจะยืนตกตรงนี้ครับแต่วันนี้น้ําเยอะครับก็มาลองตกดูอีกสักพักครับผมเอากุ้งมาประมาณ2 ขีดครับวันนี้ก็พอได้ลูกปลาไปแกงอยู่นะครับปลาใหญ่ก็รอลุ้นครับไม่รู้ว่าจะได้เปล่าแต่ว่าน้ำเยอะๆอย่างนี้ก็พอมีสิทธิ์นะครับมาครับลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวเราหยุดตกปลาชั่วคราวครับไปดูปูดำของบังกันก่อนครับนี่ครับไปดักไว้ตั้งแต่คืนนะอะไรเดียวปูดำเขาห้องนั้นทุ่งกับแคว้นเลยมันจะมีปูไหมทำลึกกันนะโอ้ยทำลึกอยู่นี่ครับอันแรกอันแรกไม่มีอันแรกไม่มีเปลี่ยนเยียไปอีกยายปลาสู้เป็นยายได้ปลาสู้ในวิ่งเลยไม่ใส่เยียบ้างอะไรตัวแล้วเช้าตัวใหญ่ไหนเนื้อโอ้ยกันได้จีมานะทำไรอะที่ก้นมาไอ้นี่อะสายนี้ทุกวันเลยวันนี้สายจังอ๋อแต่สายทุกวันนี้มันไม่มีครับมันตายมั้งเนี่ย
ผมไปเดือดท้าบ่าแว่งหมาออกไปแกตรวจน้ำไหมครับอุ้ยอีกอันนึงครับมีไว้ลุ้นกันมีนี่ไงโอ้โหปูดำครับผมครับผ่านนี่เดี๋ยวให้ดูปูดำให้ดูปูดำนี่ครับปูดำปูดำเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ปูดำนะครับนี่ปูดำนี่คนดัก ปูดำครับปูดำผ่านผ่านผ่านนี่เยอะบางไม่มีได้เปลือยปูดำตัวสองตัวตัวเล็กปล่อยตัวเล็กตัวเล็กปล่อยนะครับนี่ครับตัวเล็กบางปล่อยนะครับเราหาแบบเชิงอนุรักษ์กันนะครับนี่ลงไปแล้วตัวดำผมนั่นไงสองตัวปิดไว้ป้าในหวังฮะสุดยอดสุดยอดปลอดภัยยุงเก็บแล้วก็ดักไว้ต่อนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาดูอีกพรุ่งนี้มาดูอีกปูดำปูดำปล่อยกันทุกสายนี่ตายหมดแล้วนะครับตายนี่ตายมันไม่มีโคลนเลยนะอือเหลือเป็นลาบอือบ้างถ้าสะมันได้ปลาใช้ปลาบื้นนะอ๋อเหยื่อเป็นปลาสากนะครับบางบอกปกติใช้เป็นปลากระเบนนะครับเดี๋ยววันนี้ใช้เป็นปลาสากปลาสากออกทะเลไม่ได้คลื่นน้อยน้อยคลื่นน้อยน้อยที่ก้อนปลาน้ำวันนี้ผงแดงปลามองตัวหน้าครึ่งโลอย่างห้าได้วันนี้ชุนมั้ยนะมัดเนี่ยมัดเนี่ยได้มั้ยเนี่ยงามันตื่นปลาใหญ่ไม่ข้าวนะนี่ชัวหน้าอยู่นี่งาปวดชัวหน้ามรสุมนี่งาที่ข้าวแล้วนะนี่เหยื่อนะครับการใส่เหยื่อเรามาปลูกไว้นะครับปลูกยุงหมาไว้นะยุงหมาทำเองไงนี่ไงไงนี่เหยื่อนี่เขาเหยื่ออะไรเขาเหยื่ออะไรล็อบใส่ปูล็อปูแน่นชิงใช่ไหมทำลึกด้วยนี่โอ้ครับเนี่ยไปเลยอีกสักอันก่อนเนี่ยครับไปสักอันก่อนเพื่อเจอปูตัวเป็นโลปูทองล่างแค่ล่างโรงแรมดูซื้อดันผมไปตอกสองตัวโลกว่ากามแดงแค่กำแพงกันนะนั่นแค่กำแพงกันได้ปะตรงนี้พอน้ำลงน้ำให้มัดแต่ว่าโอ้โอ้ยุ่งครับโอ้ยุงมันฟุ้งเลยเยอะไม่มีอะไรอีกแล้วไม่ติดนะอันนี้ไม่ติดครับอันนี้เงียบครับไปครับเราไปตกปลากันต่อยุงเยอะครับขอบคุณมาบางขอบคุณครับครับผมได้เห็นปูแล้ววันนี้ไปก่อนตัวอยู่ไม่ไหวเซฟน้ำลงแล้วครับตรงบริเวณด้านหลังตรงนั้นนะครับมีขอนไม้จมน้ำอยู่เดี๋ยวผมจะลองไปตกดูนะครับThank you.
โอ้โหข้างปานใช้สวยเลยครับนี่ครับข้างปานใช้สวยเลยครับโฉมครับทั้งปานครับตัวเล็กครับไม่รู้ปล่อยได้ไหมครับกลืนนะครับปล่อยได้ครับปล่อยได้ต้องค่อยๆแกะครับดูครับปลาอีกแล้วครับคลื่นวันนี้คลื่นเลยครับปลาครับปลาครับผมมาสวนเรือแล้วครับโอ้ปลาเก๋าครับผมนี่ครับปลาเก๋าสวยเลยครับอือปลาเก๋าครับเก๋าดอกส้มตัวใหญ่เลยครับผมผ่านเปียบเก๋าส้มตัวใหญ่เลยโอ้เกือบครึ่งกิโลครับผมปลาไปแล้วกับครึ่งกิโลนะครับตัวนี้นะครับตาซ่อมครับตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ครึ่งกิโลครับผมนี่ผ่านเลยครับผมมาสวนเดือนะครับเมื่อกี้ใหญ่เลยครับสองครึ่งครับนี่ตาซ่อมเกือบไปครับผมขอบคุณครับเก่าซ่อมเก่าซ่อมเอาเรียบร้อยครับผมเดินไปนู่นแล้วครับไปแล้วครับตัวใหญ่เลยนะครับมาไปแล้วไปแล้วครับ อ๋อนี่อยู่นี่ครับมาดูว่าเราจะเอาเก๋าตัวนี้ได้ไหมครับผมเห็นหางแล้วครับผมเห็นหางปลาแล้วครับผมต้องล้วงครับอ
ถ้าเป็นปลาเราเดี๋ยวเราต้องได้ครับตัวใหญ่เลยนะครับเข้าไปอยู่ในโพรงแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้ครับผมกลับบ้านได้ครับได้แล้วครับว่าไปแล้วคุณชาลุนมือต้องได้ได้อีกพูดเอาไว้ว่าถ้าได้ปลาใหญ่กลับบ้านได้ไปครับกลับบ้านกันเรียบร้อยครับวันนี้เรือเยอะเรือเยอะเรือเก็บไว้นี่ตรงนี้พอได้ตะแกรงนะครับมีเก๋าใหญ่ครับแล้วก็มีพวกปลาข้างปานตัวเล็กๆอีก 2-3 ตัวครับผมกลับก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับให้ปลากินครับอีสานล้วงอย่างนี้ครับนี่